คุณครูพัชรีดาใหญ่ระยะค่ะก็จะมาสอนในบทที่2นะคะในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะคะซึ่งเราก็จะสลับกันนะคะระหว่างคุณครูปนัชชาเนาะตอนนี้เรียนม.3/4ตากพิทยาคมนะคะเข้ามาแล้วยังไม่ครบเลยมาแล้ว18คนเนาะนักเรียนคะสิ่งที่จะต้องเตรียมวันนี้ใบงานครูก็คงจะยังไม่มีให้เนาะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะสำหรับที่จะใช้ในการจดหรือบันทึกนะคะหรือเขียนตัวอย่างลงไปเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เรียนเตรียมสมุดนะคะแบบฝึกหัดนะคะที่เรียนใช้อยู่เป็นประจำอะค่ะสำหรับคณิตพื้นฐานนะคะเตรียมไว้ได้เลยจะมีนักเรียนก็จดบันทึกลงไปในสมุดแบบเรียนนะคะบ้างเนาะตอนนี้นะคะ3/4ตากพิทยาคมนักเรียนเข้ามา25คนเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนเพราะนั้นใครเข้ามาทีหลังก็ตามเพื่อนโอเคไหมสำหรับในเนื้อหาบทนี้นักเรียนคะการแยกประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ซึ่งในที่นี้เราก็จะเน้นไปในเรื่องของพหุนามดีกรี3เป็นหลักเนาะแต่นักเรียนก็ต้องอาศัยความรู้เดิมเนาะที่จะต้องก็คือต้องมีความรู้เดิมในเรื่องของเลขยกกำลังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแยกตัวประกอบไม่ว่าจะเป็นผลต่างกำลังสองนะคะหรือในเรื่องของกำลังสองสมบูรณ์นะคะเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ค่ะเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาครูจะให้เรียนลองมาทดสอบนะคะทดสอบก่อนเรียนสัก10ข้อแต่ครูก็จะให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นปลายทางนะคะหรือต้นทางหรือ3/4ตากพิทยาคมเนาะใครที่ตอบข้อไหนได้นักเรียนบอกคุณครูเลยสำหรับตากพิทยาคมเดี๋ยวคุณครูบวกคะแนนให้นะคะเราจะลองมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนที่รอเพื่อนนะคะหลังที่รอเพื่อนค่ะเดี๋ยวเนาะอ
มองเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นค่ะเป็นแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า2นักเรียนมองเห็นใช่ไหมลูกฮัลโหลค่ะโอเคอ่ะโอเคเนาะเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนาะข้อที่1เพราะฉะนั้นใครที่ตอบได้นะคะโดยเฉพาะ 3/4 โรงเรียนตากที่อาคมนักเรียนตอบนักเรียนบอกเลขที่คุณครูได้เลยเราจะมีคะแนนพิเศษให้เนาะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะจำนวนในข้อใดมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เรียนตอบข้ออะไรคะ2กำลัง4ค่ะตัวเลือกที่เท่าไหร่2ค่ะโอเคเลขที่เท่าไหร่คะ21ค่ะถูกต้องเดี๋ยวครูเพิ่มคะแนนให้เลขที่21ใช่ไหมโอเคถูกต้องต่อไปในกรณีนี้จะสังเกตเห็นว่าเนาะอยู่ในรูปของเลขยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเลขชี้กำลังในที่นี้นักเรียนนำไปทำไมกันได้เลยคะคูณใช่ไหมคะกลายเป็นฐาน2ยกกำลังเป็น4ได้เลยตัวเลือกที่2ถูกต้องข้อถัดไปค่ะข้อที่2ค่ะจำนวนในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับเขาบอกว่าไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะคิดว่าตอบข้ออะไรใครจะตอบเปิดไมค์แล้วเรียนตอบคุณครูเลยลูกเลขที่เท่าไหร่บอกมาข้อ3เหรอคะเลขที่เท่าไหร่ตอบคุณครูอยู่คะ38ค่ะนักเรียนตอบข้อที่เท่าไหร่3ค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีๆนะเขาบอกจำนวนในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับข้อที่4ครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เท่ากับเนาะขีดเส้นใต้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือตัวเลือกที่เท่าไหร่คะ4ค่ะโอเคไหมนะอันนี้ข้อที่2ขอโทษทีขอโทษทีตัวเลือกที่ถูกคือตัวเลือกที่เท่าไหร่ฮัลโหล2ค่ะตัวเลือกที่2นักเรียนคะในที่นี้เวลาเราสังเกตดูเนาะคล้ายๆข้อที่1บอกไม่เท่ากับใช่ไหมเพราะนั้นได้ความจำนวนใดละในข้อไหนบ้างละที่มันจะเท่ากับเพราะนั้นในที่นี้ถ้าเรามาดูมันก็คือ3ยกกำลังอะไรคะ6ใช่ป่ะนะคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงอันนี้เป็นการทดสอบก่อนเรียนเนาะเพื่อที่จะเรียกความจำหรืออะไรนะเรื่องหรือความรู้ที่นักเรียนเคยเรียนมาเอามาใช้ข้อนี้จริงมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง6เพราะนั้นถ้ามาดูตัวเลือก1นี่ก็เท่ากันนะคะฐาน3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3นำเลขชี้กำลังคูณกันได้เลยก็จะเป็น3ยกกำลัง6โอเคอันนี้ถือว่าเท่าส่วนจำนวนนี้แน่นอนไม่เท่าแน่ใช่ป่ะเนาะ3ยกกำลัง5นะต่อไปโพสต์นี้ใช่เลยนะคะเท่ากับเขาเช่นกันต่อไปตัวที่ตัวเลือกที่4 27ยกกำลัง2นะคะหมายความว่าในที่นี้ถ้าสมมุติว่าเรานำจำนวน3นะคะที่เราเห็นเนาะอยู่ในรูป3ยกกำลัง3นะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยซะก่อนได้ออกมาเป็น3คูณกัน3ตัวใช่ไหมก็จะเป็นเท่าไหร่27แล้วก็ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นข้อตัวเลือกที่4ก็ถือว่าเท่ากันมีอยู่ข้อหนึ่งที่แตกต่างโอเคนะคะถามอีกครั้งหนึ่งเลขที่เท่าไหร่ลูก 3/4 ที่ตอบคุณครูข้อ2อ่ะเลขที่21ค่ะโอเคคุณจดไว้นะคะต่อไปค่ะนะต่อไปมาดูในข้อที่3พระหุนามในข้อใดอยู่ในรูปผลต่างของกำลัง2ค่ะผลต่างของกำลัง2อ้าวลองดูซิ3ค่ะ3ค่ะเลขที่เท่าไหร่คะ27ค่ะ27นะคะตัวเลือกที่3ใช่ไหมถูกหรือเปล่าคำว่าผลต่างของกำลัง2อ้าวลองตรวจสอบดู4x กำลัง2ลบด้วย 4y กำลัง2เพราะฉะนั้นขั้นต้นเราสังเกตเครื่องหมายตรงกลางนี่เป็นลบโอเคใช่
จากนั้นเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้ไหมดูแล้วอย่างกรณีที่เป็น4ก็คือจัดอยู่ในรูปอะไรคะเรียน2กำลัง2ใช่ไหมคะนะ4ตัวนี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นต่างก็มีชี้กำลังเท่ากันเพราะฉะนั้นก็อยู่ในรูปหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้เพราะนั้นใครเลือกตัวเลือกที่3ถูกต้องค่ะนะคะต่อไปค่ะนั้นคนที่ตอบครูเมื่อกี้นะคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะพหุนามในข้อใดไม่อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้ออะไรนะตัวเลือกที่เท่าไหร่ข้อ3ค่ะข้อ3ข้อ3มีเพื่อนบอกตัวเลือกที่3หลายคนเลยเขาบอกว่าไม่อยู่เนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้แน่นอนถ้าเรามาดูข้อนี้นักเรียนนะคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองดูนะครูยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะสำหรับข้อที่4นะเรียนดูให้ดีเขาบอกไม่อยู่ในรูปผลต่างจริงแล้วนี่ข้อนี้อยู่ไหมอยู่ไหมหน้ากำลังสองพจน์แรกจัดรูปไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลบหลังเขาจะเป็นลบก็ไม่เป็นไรนะเพราะนั้นหลังในที่นี้ติดลบก็ได้ค่ะลบหลังกำลังสองเป็นลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่าพจน์หลังในที่นี้มีค่าเป็นลบ b ถือว่าเขาจัดอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ถูกค่ะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้ออะไรอย่าลืมคำว่าผลต่างกำลังสองข้อที่3นี้ถือว่าใช่นะคะเป็นผลต่างกำลังสองนักเรียนมีเพื่อนตอบข้อ4งั้นใครตอบข้อ4ลองมาดูว่าไอ้ถูกป่ะหน้ากำลังสองบวกหลังเพราะฉะนั้นถ้าหลังเป็นลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองได้อยู่แต่เครื่องหมายตรงนี้ถ้าเป็นผลต่างต้องเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมเรียนเพราะฉะนั้นนี่เป็นบวกแสดงว่าข้อตัวเลือกที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมเนาะรูปผลต่างกำลังสองเรียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกครั้งนะรันคำตอบที่ถูกของข้อนี้คือตัวเลือกที่4เลขที่เท่าไรตอบครูนะคะ36ค่ะ36โอเคนะคะข้อถัดไปนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5พหุนามในข้อใดเป็นพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ดูซิข้อ5ตอบอะไรดีคะ3ค่ะอะไรนะจ๊ะ3ค่ะพหุนามในข้อใดเป็นพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกำลังสองสมบูรณ์จำได้ไหมนะถ้าเกิดเราจำได้เราก็จะท่องมันอยู่บ่อยๆว่าอะไรหน้ากำลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราตรวจเช็คดูมีเพื่อนตอบเมื่อกี้เลขที่เท่าไรตอบคุณครูนะคะนักเรียนตอบตัวเลือกนี้หรอคะตัวเลือกที่3หรอใช่ไหมนักเรียนตอบตัวเลือกที่3นี้หรอคะ 4x อะไรนะจ๊ะขอเป็นเป็น1ค่ะอ๋อเป็นข้อที่เท่าไหร่1ค่ะข้อ1 นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกของในข้อนี้พหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์คือตัวเลือกที่1ก็คือ x กำลังสองบวก 2x บวก1ก็มาจากอะไรคะหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังหลังในที่นี้ก็คือ1นั่นเองใช่ไหมพอมาแทนตรงนี้นะคะ1กำลัง2ก็ได้1 1คูณ2ก็คือ2 2คูณ x บวกหลังกำลัง2เพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องตัวเลือกที่1ค่ะเลขที่เท่าไหร่คะ21ค่ะโอเคต่อไปข้อที่6ค่ะพหุนามในข้อใดไม่เป็นพหุนามที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เขาบอกว่าไม่เป็นนะ
ราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนคิดว่าตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ข้อ6เนี่ยค่ะไม่เป็นกำลังสองสมบูรณ์หมายความว่าไม่ได้จับอยู่ในรูปหน้ากำลังสองบวกหรือลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอะค่ะที่มันจับไม่ได้อะนักเรียนดูแล้วข้อนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่เท่าไหร่ไม่เป็นนะคะไม่เป็นข้อหนึ่งเหรอคะฮัลโหลเลขที่เท่าไหร่คะ3ทับข้อ3ค่ะ3ทับ4นักเรียนบอกข้อ3ถูกต้องค่ะเลขที่เท่าไหร่ครูบวกคะแนนจ้า21ค่ะโอเคเหมาหมดเลยมั้งนักเรียนข้อนี้นะคะไม่เป็นเพราะอะไรสังเกตหน้ากำลังสองบวกหรือลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองเพราะนั้นนักเรียนสังเกตเครื่องหมายตรงนี้เป็นอะไรเป็นลบใช่ไหมเนี่ยค่ะตรงนี้ก็สังเกตได้เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เนาะลบด้วยพจน์หลังกำลังสองเพราะฉะนั้นในสูตรที่เราท่องกันอยู่บ่อยๆบอกหน้ากำลังสองบวกลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกค่ะตรงนี้จะต้องเป็นบวกเท่านั้นนอกนั้นใช้ได้หมดเลยเป็นบวกเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆแค่เราเห็นเครื่องหมายตรงนี้ก็ผิดปกติละนะคะเพราะการที่ยกกำลังสองยังไงก็ไม่ว่าตัวฐานเป็นบวกหรือลบยกกำลังสองเป็นเลขคู่ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดผิดปกติตรงนี้แสดงว่าตัวเลือกที่3ถูกต้องนะคะไม่เป็นพระหูนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะต่อไปนะตัวเลือกที่โทษค่ะข้อที่7ค่ะข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพระหูนาม x กำลังสองลบ 7x ลบ 60 ข้อนี้ใครตอบคุณครูข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกข้อ3ค่ะข้ออะไรนะข้อ3หรอสังเกตให้ดีข้อ4ข้อ4ค่ะข้อ4ค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้โจทย์เหมือนกันหมดเนาะพหุนามเดียวกันหมดค่ะงั้นในข้อนี้สังเกตถ้าใครที่ตอบตัวเลือกที่4ถูกต้องข้อนี้สังเกตนักเรียนเห็นปั๊บนักเรียนนึกถึงอะไรคะก็เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะในที่นี้เป็นพหุนามดีกรี2มันมาด้วยกัน3พจน์นอกจากกำลังสองสมบูรณ์แล้วนักเรียนอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเจอและใช้บ่อยก็คือการแยกเป็นสองวงเล็บใช่ไหมมาจากอะไรคะหน้าพจน์แรกของแต่ละวงเล็บคูณกันได้พจน์แรกพจน์หลังคูณกันได้พจน์หลังในที่นี้ลบ12คูณด้วยบวก5 12คูณ5ได้60ตรงนี้ลบนี่บวกคูณกันเป็นลบยิ้มน้อยคูณกันยิ้มใหญ่คูณกันใช่ไหมนักเรียนคุ้นหูไหมคะเนาะถ้าเกิดถ้าเราใช้อยู่บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ยิ้มน้อยคูณกันก็คือลบ12คูณ x ยิ้มใหญ่คูณกันก็คือเท่าไหร่ x คูณ5ก็ได้ 5x นะบวกกันจะต้องได้พจน์กลางซึ่งในที่นี้ก็คือลบ 7x ถูกต้องดังนั้นข้อนี้ก็เป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องค่ะนะคะข้อนี้อาศัยเรื่องของการแยก2วงเล็บนั่นเองแล้วก็ดูในเรื่องในรูปของการแจกแจงของเขาต่อไปข้อที่8ค่ะข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ค่ะ 6x กำลัง2ลบ 13x บวก6ข้อนี้นักเรียนน่าจะตอบมีเพื่อนหลายคนแย่งกันตอบนะคะเพื่อนตอบว่าข้อที่1ถูกต้องค่ะหลักการคล้ายกันเลยแต่ข้อนี้สังเกตดูว่าหลักการแบบเดียวกันเนาะแต่สังเกตตอนนี้ให้สัมประสิทธิ์เริ่มเป็นเลขที่มากขึ้นใช่ไหมคะเป็น6นะนี่เป็นลบ13พจน์นี้เป็นค่าคงตัวเป็น6นั้นหลักการเหมือนเดิมเนาะก็คือพจน์แรกคูณกัน 2x คูณ 3x ได้พจน์แรก2คูณ3ได้ 6xx กำลัง2จริงพจน์หลังคูณกันค่ะลบ3คูณลบ2โอเคได้บวก6เครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นบวกเสมอเนาะยิ้มน้อยลบ3ลบ3คูณ3ก็เป็นเท่าไหร่ลบ 9x ใช่ไหมยิ้มใหญ่คูณกันรวมกันได้ลบ 13x ถูกต้องงั้นใครที่ตอบข้อนี้
ป็นตัวเลือกที่ถูกต้องค่ะนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อเนาะก่อนที่จะเข้าสืบนะคะข้อใดเป็นการแยกจุดประกอบของพหุนาม64 A กำลัง2ลบ81 B ยกกำลัง2ใครตอบอะไรคะ2ค่ะข้ออะไรนะจ๊ะ2ใครตอบข้อ2ตัวเลือกที่2ถูกต้องค่ะในพหุนามที่เราสังเกตข้อนี้นักเรียนอาศัยเรื่องอะไรนะในการหาคำตอบหรือแยกตัวประกอบที่เขาถามเราอาศัยเรื่องอะไรลูกผลต่างกำลังสองถูกต้องผลต่างพอพูดถึงผลต่างก็คือเรื่องของการลบกันเนี่ยใช่ไหมผลต่างของกำลังสองจับได้เลยเนี่ยนะออกมาอยู่ในรูปของ8 a บวกด้วย9 b คูณ8 a ลบ9 b ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูจะยังไม่ได้อธิบายอะไรมากเนาะแค่อาศัยความรู้เดิมมาตรวจสอบตัวเองต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนาม1ลบ121 x กำลัง2ใครตอบข้อ4ค่ะมีเพื่อนตอบข้อ4ใครตอบข้อ4เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องค่ะข้อนี้ก็อาศัยเรื่องของอะไรเหมือนกันนะผลต่างกำลังสองค่ะแค่เราจัดรูปให้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมเพราะหน้าในที่นี้ก็คือ1กำลังสองนั่นเองนะคะส่วนหลังในที่นี้ก็คือ11เนาะ11 x ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครที่ลองทดสอบตัวเองนะคะทั้งหมด10ข้อมีใครลองทำแล้วนักเรียนตอบได้ถูก10ข้อบ้างมีไหมคะฮัลโหล3ทับ4นักเรียนมีใครตอบได้ครบ10ข้อบ้างมีไหมมีไหมอาจจะมีมั้งเนาะแต่ไม่กล้าบอกป่ะนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะนักเรียนคะที่ให้ลองทำเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบหรือทดสอบความรู้พื้นฐานที่เราจะนำมาใช้กันในเนื้อหาบทที่สองนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยยังไงนักเรียนก็เตรียมสมุดนะคะสำหรับการที่จะมาจดโน้ตนะอาจจะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะที่เราจะได้ใช้ในการเรียนกันนะคะนักเรียนก็เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะโอเคนะคะนักเรียนคุณครูเห็นเนื้อหาละเนาะว่าบทนี้เราเรียนอะไรกันบ้างนักเรียนคะ 3/4 ครูแชร์หน้าจอไปแล้วนักเรียนเห็นไหมขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นค่ะโอเคในบทที่2เนาะการแยกตัวประกอบนะของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นักเรียนคำว่าการแยกตัวประกอบนี่จุดหมายปลายทางนักเรียนว่ามันคืออะไรรู้ไหมเนี่ยแยกตัวประกอบของพหุนามจุดหมายปลายทางก็คือเราพยายามจะทำให้อยู่ในรูปที่เป็นการคูณกันของพหุนามที่มีดีกรีต่ำลงถ้าสมมุติว่าเขาเป็นดีกรี2เราก็พยายามแยกให้อยู่ในรูปดีกรี1นะจุดหมายปลายทางของการแยกตัวประกอบอะค่ะถ้าเป็นดีกรี3เราก็พยายามจะแยกให้อยู่ในรูปของการคูณกันของพหุนามที่เป็นดีกรี1ดีกรี2นะคะคือให้มันต่ำลงมานั่นเองโอเคไหมเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคิดว่าตอนที่เรียนอยู่ม.2เคยเรียนกันมาบ้างแล้วในบทนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะเราจะมีความรู้หรือเราจะทำอะไรกันบ้างในหัวข้อแรกนะคะ 2.1 เราจะพูดถึงการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลัง3ค่ะนะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะแยกตัวประกอบของพหุนามในรูปผลบวกนะผลบวกผลบวกกับผลต่างของใครของก
ำลังสามนะคะส่วนบทที่ส่วนเนื้อหาที่สองก็จะเป็นการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่าสามอันนี้กำลังสามหรือดีกรีสามจากนั้นก็จะสูงกว่าในบทนี้เราจะเรียนแค่สองเรื่องเท่านั้นเองและเนื้อหาจะไม่มากเท่าไหร่นะโอเคนะคะต่อไปจุดประสงค์ของบทเรียนในบทนี้เนาะก็ข้อที่หนึ่งคือหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะในเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรีสามนะคะที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสามและผลต่างของกำลังสามได้นั่นเองผลบวกของกำลังสามและผลต่างของกำลังสามโดยใช้สูตรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องมารู้จักสูตรเขาเหมือนกันนะคะว่าสูตรเป็นอย่างไรเนาะต่อไปในหัวข้อที่2หรือจุดประสงค์ข้อที่2นะคะการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรีสูงกว่า3นั่นหมายความว่าพอตัวเองหรือนักเรียนแยกตัวประกอบกรณีที่เป็นดีกรี3โดยใช้สูตรเป็นละนักเรียนก็ต้องเอามาใช้ในการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ด้วยนั่นหมายความว่าเอาไปต่อยอดขึ้นไปอีกนะคะโดยใช้ความรู้เรื่องผลบวกผลต่างของกำลังสามและนอกจากความรู้เรื่องนี้แล้วนักเรียนต้องอาศัยความรู้หรือสูตรในการแยกตัวประกอบที่เคยเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างผลต่างกำลังสองเมื่อกี้พูดไปบ้างละตอนที่เราทำแบบทดสอบก่อนเรียนกำลังสองสมบูรณ์พูดไปละค่ะนะผลบวกกำลังสามที่จะเจอในบทนี้ผลต่างกำลังสามที่เราจะเจอแล้วก็มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะสมบัติการสลับที่และแล้วก็สมบัติของการแจกแจงเนี่ยอันนี้คือความรู้เดิมทั้งสิ้นต้องนำมาใช้นะคะนะคะต่อไปนะคะมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างที่บอกเนาะเมื่อกี้ก็มีเรื่องของเลขยกกำลังค่ะที่เราจะใช้นะเรื่องเลขยกกำลังมีเรื่องเลขยกกำลังจริงๆแล้วเลขยกกำลังเนี่ยค่ะมีสมบัติมากมายเหมือนกันแต่คุณครูจะเอามาทบทวนให้สำหรับสมบัติที่เราจะใช้บ่อยในเนื้อหาเรื่องนี้อย่างเช่นมีอะไรบ้างคะ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n หรือในวงเล็บ a คูณ b แล้วทั้งหมดยกกำลัง n มีค่าเท่ากับa ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มนะอันนี้คือความรู้ที่เราจะใช้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนลองดูเนาะในฟังก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบจดเดี๋ยวมันจะมีแบบให้นักเรียนจดเป็นหัวข้อใหญ่ๆซึ่งไม่ต้องอธิบายอะไรละเอียดที่เราจะใช้เดี๋ยวค่อยดูด้านหลังจากนี้นะคะกับอีกเรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2นะคะเรื่องผลต่างเรื่องอะไรนี้พูดไปแบบก็คือเมื่อกี้1รอบละมันเขาบอกความรู้พื้นฐานที่ต้องมีเพื่อเอามาใช้ในเรื่องนี้นะคะต่อไปเข้าสู่ยังจำได้ไหมนะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะนี้นักเรียนถ้าใครที่จำไม่ได้นักเรียนสามารถจดลงไปได้เลยเนาะมีอะไรบ้างอย่างเช่นกำลังสองสมบูรณ์นะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองกับแบบที่เป็นลบก็คือหน้าลบหลังนะคะทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองหรือบางครั้งนักเรียนอาจจะคุ้นกับการที่บางครั้งเราไม่ได้เขียนนอนหนูแทนหน้าลอลิงแทนหลังเราอาจจะคุ้นกับกรณีที่ให้เป็น A เป็น B ก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่นะคะที่นักเรียนคุ้นเคยเนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะอยู่ในรูปหน้าแทนด้วย A บวกหลังแทนด้วย B ก็ได้ทั้งหมดยกกำลังสองจากนั้นนักเรียนสามารถจัดก็เป็น A กำลังสองบวกสองคูณa คูณ b บวก b กำลังสองเหมือนกันค่ะนะแบบลบก็เช่นกันแล้วแต่เนาะว่านักเรียนใช้แบบไหนนะคะที่จะสะดวกแต่นี่คือความรู้เดิมทั้งสิ้น
นำมาใช้อีกค่ะและเรื่องนี้นักเรียนนอกจากมาใช้ในม.3แล้วเนาะถ้านักเรียนจะต้องเรียนต่อไปเนี่ยโดยเฉพาะโปรแกรมวิทย์คณิตนักเรียนต้องจำสูตรต่างๆหรือการแยกตัวประกอบนะคะกำลังสองสมบูรณ์ผลต่างกำลังสองนี่ให้ขึ้นใจเลยนะคะเพราะต้องนำไปใช้อีกไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์อย่างเดียวนันจะไปอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยฟิสิกส์ด้วยเคมีด้วยนะคะทั้งนั้นทั้งนี้นะนักเรียนต้องอาศัยเรื่องนี้ด้วยนะถ้าเราลืมนักเรียนก็จะเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องปัดฝุ่นด้วยล่ะนะคะต่อไปอีกอันนึงผลต่างกำลังสองเช่นเดียวกันค่ะผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหมายความว่าเราจะต้องมาจับรูปทั่วไปของพหุนามนั้นนะคะให้อยู่ในรูปนี้จำได้เนาะมีค่าเท่ากับหนึ่งเล็บหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะหรือบางครั้งเราใช้เป็นอะไรนะ a กำลังสองลบ b กำลังสองก็ได้แล้วแต่ว่านักเรียนจะสะดวกแบบไหนได้ออกมาเป็นอะไรคะ a ลบ b คูณด้วย a บวก b นั่นเองโอเคนะคะเนี่ยก็อย่าลืมเนาะทั้งหมดนี่คือ2สูตรที่เราจะใช้บ่อยๆมากๆในเรื่องนี้นะคะถัดไปค่ะเมื่อกี้พูดไปคิดนึงแล้วตอนนี้ครูยกสมบัติที่จะนำมาใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็จะค่อนข้างเยอะค่ะในเรื่องผลบวกและผลต่างของกำลัง3จริงๆแล้วสมบัติของเลขยกกำลังไม่ได้มีแค่นี้นะคะเรียนมีค่อนข้างเยอะเนาะแต่นี้ครูจับเอาที่จะใช้บ่อยๆนะคะในบทนี้มาแต่บางครั้งเดี๋ยวเวลาเราทำแบบฝึกหัดอาจจะเจอสมบัติข้ออื่นๆเดี๋ยวก็แทรกเพิ่มเติมไปเนาะที่เป็นสมบัติของเลขยกกำลังที่คุณครูไม่ได้ยกมาวางที่นี่นะคะอันที่หนึ่งนะคะที่จะใช้บ่อยเลย a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้ผลลัพธ์จะมีค่าฐานก็คือฐานเป็น a เหมือนเดิมค่ะแต่เราจะนำเอาตัวชี้กำลังไปคูณกันค่ะเรียนรู้สึกจะเส้นเล็กไปหน่อยเนาะนำตัวชี้กำลังไปคูณกันในที่นี้ก็เป็น m คูณ n แต่มีเงื่อนไขว่า a จะต้องไม่เท่ากับ0ตัวฐานจะไม่เท่ากับ0นะคะต่อไปอีกข้อนึงนะอีกข้อนึง a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ข้อนี้ก็จะเจอบ่อยเหมือนกันในกรณีเช่นนี้ a กับ b คูณกันอยู่ค่ะอยู่ภายใต้วงเล็บเดียวกันทั้งหมดโดนยกกำลังด้วย n เวลานักเรียนดำเนินการหรือในบางครั้งเวลาเราจะดำเนินการต่อเราสามารถที่จะนำตัวชี้กำลังในที่นี้คือ n ไปยกให้กับ a และ b ต่างคนต่างใช้เลขชี้กำลังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ใช้บ่อยเช่นกันบางครั้งเราอาจจะเจอรูปนี้เราก็จะต้องย้อนเป็นรูปนี้ได้หรือบางครั้งเป็นรูปนี้เราอาจจะต้องอาศัยย้อนเป็นแบบนี้ค่ะพึ่งพาใส่กันนั่นเองเนาะอาจจะลองดูว่ามันจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ละข้อนะคะเงื่อนไขก็เมื่อ a และ b ไม่เท่ากับ0เช่นกันนะคะและก็ข้ออีกข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง nในที่นี้ก็สามารถนำตัวชี้กำลังต่างคนต่างแยกใช้ก็ได้ค่ะหมายความว่านำไปยกกำลังให้ a แล้วก็นำไปยกให้ b ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ข้อนั้นๆต้องการให้เราหาอะไรนะบางครั้งโจทย์ให้รูปนี้มาเราต้องกลับมาย้อนใช้รูปนี้หรือบางครั้งโจทย์ให้รูปด้านหน้ามาเราอาจจะต้องย้อนใช้สูตรนี้ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เนาะว่าเราจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนอย่างที่บอกสามารถสลับไปมาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเคยเรียนมาละเนาะเรื่องเลขยกกำลังหรือสมบัติของเลขยกกำลังนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะโน้ตหรือเขียนลงไปได้ทันอยู่นะคะเนาะเขียนนะคะต่อไปค่ะอะไรบ้างที่จะต้องรู้เข้าสู่เนื้อเรื่องเนื้อหากันเนาะการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกี่สามก็คือเข้าสู่เนื้อหาละ
นะที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3และผลต่างของกำลัง3โดยการใช้สูตรเพราะฉะนั้นจริงแล้วนักเรียนในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์จริงๆถามว่ามันจะต้องไม่ท่องจำอะไรเลยก็ไม่ใช่เนาะบางครั้งเราก็ต้องท่องจำเหมือนกันนะคะบางทีจะอาศัยความเข้าใจอย่างเดียวก็คือส่วนหนึ่งค่ะนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแค่ครั้งเดียวแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้นำมาใช้ใช่ไหมเราก็มาเจอแล้วเราจะมาใช้อีกครั้งบางทีเราก็จะจำไม่ค่อยได้เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็ต้องมีการที่จะต้องท่องเพื่อความแม่นยำเนาะเพื่อให้มันมีความมั่นใจยิ่งขึ้นก็ควรจะต้องท่องอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้ในเนื้อหานี้นักเรียนสังเกตดูเนาะก็จะพูดถึงผลบวกนะคะและผลต่างของใครละของกำลัง3มีสูตรอยู่ด้วยกัน2สูตรค่ะเพราะฉะนั้นสูตรแรกที่นักเรียนเห็นตอนนี้คุณครูให้นักเรียนดูก่อนเนาะว่าสูตรเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับในการแยกตัวประกอบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายว่าที่มาของเขาจริงๆแล้วมีที่มาเหมือนกันนะเพราะนั้นสูตรแรกก็คือนะคะหน้ากำลัง3สมมุติว่าณตอนนี้คุณครูขออนุญาตใช้ a เนาะแทนหน้าแทนพจน์หน้าใช้ตัว b แทนพจน์หลังนะคะก็จะเป็นแต่เวลาครูพูดครูจะพูดแทนด้วยคำว่าหน้านี้หลังเนาะหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3ถ้าเราจัดรูปทั่วไปได้ตามนี้เราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บหน้าบวกหลังคูณในวงเล็บหน้ายกกำลัง2ลบด้วยหน้าคูณหลังค่ะบวกด้วยหลังยกกำลัง2เนาะเพราะนั้นตอนนี้เรียนลองจำรูปแบบก่อนถามว่าจริงๆถ้าจะจำได้เนี่ยถ้าจะตั้งใจอ่ะจำแค่2บรรทัดนี้ก็ได้จริงแล้วเราก็ดูแล้วมันก็คล้ายๆแล้วก็คุ้นเคยเนาะคุ้นเคยกับอะไรนะเช่นบอกว่าอะไรนะคะหน้ากำลัง2บวกลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อันนั้นเป็นเรื่องของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนี้ไม่มีว่า2คูณหน้าคูณหลังไม่มีค่ะไม่มีเลข2คูณนะคะจะเป็นหน้ากำลัง2ลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลัง2สูตรเขาจะเป็นเช่นนี้ไม่มีเลข2นะมีความคล้ายๆแล้วก็มีความต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้คือสูตรผลบวกค่ะนะคะนี่คือสูตรผลบวกค่ะของกำลัง3โอเคเนาะกับอีกสูตรหนึ่งควบคู่กันไปค่ะสังเกตเครื่องหมายเนาะเพราะฉะนั้นเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3หมายความว่านักเรียนจัดพหุนามให้อยู่ในรูปหน้ายกกำลัง3ลบด้วยหลังยกกำลัง3ถ้าจับอยู่ในรูปนี้ได้เราก็สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นหนึ่งเล็บหน้าลบหลังคูณหนึ่งเล็บหน้ากำลัง2บวก a บวกหน้าคูณหลังบวกหลังกำลัง2เห็นไหมจริงๆแล้วทั้ง2นี้ทั้ง2สูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลต่างก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันเนาะแล้วถ้าบางคนสังเกตจริงๆครูว่าถ้าจะจำนี้ตอนนี้จำได้แล้วนะเนี่ยถ้าเป็นผลบวกบวกกันถ้าเป็นผลต่างต่างกันของแต่ละพจน์ยกกำลัง3ใช่ไหมผลลัพธ์จากการจัดรูปแล้วแยกตัวประกอบจะได้เป็นถ้าเป็นผลบวกอันนี้ชี้ให้เห็นข้อสังเกตนิดนึงเนาะว่าถ้าฉันจะจำได้ไหมนะถ้าเป็นการบวกพจน์แรกก็จะเห็นไหมนำมาด้วยบวกกันก่อนค่ะพจน์หน้าบวกพจน์หลังแต่ถ้าเป็นผลต่างวงเล็บแรกนำด้วยกันลบหน้าลบหลังโอเคนะคะตามมาด้วยในวงเล็บในวงเล็บหลังวงเล็บ อีกชุดหนึ่งที่ตามมาเมื่อกี้บวกมาก่อนผลบวกบวกมาก่อนวงเล็บถัดมาตามมาด้วยลบค่ะเห็นไหมลบแต่ถ้าเป็นผลต่างลบมาก่อนจากนั้นถัดมาระหว่างพจน์ที่หนึ่งกับพจน์ที่สองนี้เป็นบวกค่ะคล้ายๆตรงกันข้ามกันป่ะบวกและลบอันนี้ลบก่อนแล้วก็มาเจอบวกส่วนพจน์หลังตรงนี้
เขาบอกว่าหลังยกกำลังสองเพราะนั้นไม่ว่าค่าของ B หรือพจน์หลังจะเป็นบวกหรือลบถูกยกกำลังด้วยสองเป็นเลขคู่ยังไงซะผลลัพธ์ก็เป็นบวกเสมอค่ะโอเคไหมนี้จะเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจำจริงๆจำได้เนาะว่าเป็นอย่างไรใช่ป่ะคะนะต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็คงนักเรียน3ตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะนักเรียนวันนี้คุณครูให้นักเรียนไปท่องสูตรก่อนกันแล้วกันมั้งเนาะแค่2สูตรเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะอธิบายถึงที่มาว่าอ้อจริงๆแล้วมาอย่างไรนะคะฮัลโหล 3/4 วิชาต่อไปเรียนอะไรลูกฮัลโหล 3/4 ยังอยู่ไหมวันนี้ฝากไปท่องสูตรเนาะ2สูตรนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันคาบถัดไปครูจะอธิบายที่มาการบ้านวันนี้ก็คงจะยังไม่มีนะสำหรับวันนี้นะคะไว้เท่านี้นะคะฝากนักเรียนไป2สูตรด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ